ที่นี่รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนภาพอนาคตวันนี้ขออนุญาตทำตัวเหมือนคล้ายๆว่าเป็นหมอดูหมอเดานะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เป็นหมอดูหมอเดาแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ภาพให้เห็นว่าในอนาคตในสังคมไทยเราจะเป็นอย่างไรจริงๆคนเราก็อยากจะรู้นะว่าอนาคตของเราเป็นยังไงผู้ใหญ่ชอบไปถามเด็กนี่หนูเนี่ยตอนนี้ถ้าหนูโตขึ้นมาหนูจะโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรไอ้เด็กมันยังคิดอะไรไม่ออกหรอกครับมันก็ตอบคำถามอยู่ไม่กี่ตอบได้อยู่ไม่กี่คำตอบหรอกหนูจะเป็นครูค่ะหนูอยากเป็นหมอเป็นพยาบาลผู้ชายก็บอกว่าอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารแต่มันมีเด็กบางคนบอกอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะบางคนก็เขียนบทความตั้งแต่เด็กเลยก็นายอภิสิทธิ์นี่แหละก็เป็นว่าคนเราก็อยากรู้อนาคตใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอนาคตมันไม่แน่นะแต่ว่าแม้ว่าอนาคตจะไม่แน่แต่ว่ามันมีแนวโน้มที่พอจะบอกได้ว่าอะไรแน่อะไรไม่แน่มันมีบางอย่างที่มันแน่มีบางอย่างที่ไม่แน่อะไรที่มันแน่ก็แสดงว่าเป็นสัจธรรมใช่ไหมครับอย่างเมืองไทยมันมี3ฤดูตอนนี้ร้อนมากเลยแย่เชื่อไหมเนี่ยตอนนี้ร้อนเดี๋ยวอีกสักเดือน2เดือนปุ๊บปรากฏว่าฝนตกมันรู้ได้ไงฝนตกว่าตอนนี้ร้อนจะตายเลยไปบอกว่าเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนฝนตกถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่มีองค์ความรู้เลยการพูดแบบนี้มันก็ดูเป็นเรื่องประหลาดนิดหนึ่งไอ้คนสมัยก่อนมันดูฟ้าดูดินได้นี่กลายเป็นแบบโอ้โหเป็นดูฟ้าดูฝนได้หรือเป็นคนไม่ธรรมดานะครับเป็นคนมีความรู้เหมือนว่าเป็นอะไรเป็นผู้รู้สามารถบอกว่าตรงนี้ปลูกได้ปลูกไม่ได้ทำอะไรดีทำอะไรไม่ดีแต่จริงๆมันก็มีเรื่องสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่ององค์ความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องคือมันมีวงจรของมันบางอย่างที่ทำให้เราพอจะคาดคะเนได้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการคาดคะเนมันก็ไม่ได้แปลว่า 100% ไปดูหมอดูที่ไหนมันบอกว่า 100% มั้ยเป็นไม่ได้นะหมอดูก็ชอบแบบเกทครับเวลาผมดูรายการเวลาพวกดูจริงๆผมไม่ค่อยดูทีวีแล้วนะครับชีวิตเนี่ยห่างหายจากทีวีไปนานนะครับไม่ค่อยได้ดูทีวีแต่ว่าช่วงหลังนี่ตัดสินใจไปซื้อไอ้กล่องไอ้เนี่ยนะไอ้เซ็ตท็อปบ็อกซ์กล้องไอ้กล่องดูทีวีดิจิตอลเนี่ยเพราะมันดูฟรีนะครับแล้วก็มันมีหลายช่องมากขึ้นก็จะติดดูกันแต่เป็นว่าที่ไม่ดูทีวีส่วนหนึ่งก็ทำให้ไม่มีโอกาสได้ดูพวกหมอดูอ่ะมันมีพวกหมอดูในรายการทีวีอะไรจริงๆก็เวลาผมเจอไอ้พวกนี้แล้วผมเปลี่ยนนะครับแล้วเวลาพวกนี้มาให้ความเห็นทางการเมืองจริงๆผมไม่อยากจะอ่านเลยนะไอ้พวกหมอดูหมอเดาอะไรทั้งหลายนี่ผมเซ็งมากเลยผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วผมรำคาญผมค่อนข้างไปทางรำคาญแต่ว่าวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยเกี่ยวกับภาพอนาคตในเมืองไทยเนี่ยเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ใช่เป็นการจับทางแบบนั่งทางในแล้วก็มานั่งจับยามสามตาอะไรนี่ไม่ใช่นะครับแต่เป็นลักษณะของการที่เรามาดูเหตุปัจจัยที่มันจะเอื้อให้เกิดสิ่งใดๆเกิดขึ้นเวลาเขามองภาพอนาคตเหมือนกันนี้เขาเรียกว่าซีนาริโอใช่ไหมครับเวลาทำซีนาริโอปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีภาพออกมาสามแบบโดยรวมหลักๆนะมันจะส่วนใหญ่แล้วจะมีภาพประมาณ3แบบแบบหนึ่งก็คือเรียกว่าเลวร้ายสุดโต่งเลย worst case เป็นภาพที่แบบวิกฤตเลยมันโอ้โหถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันแย่ขึ้นมานี่มันจะมี worst case ของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างจริงๆเป็นหนึ่งในการบริหารการจัดการนะครับสำหรับนักบริหารเนี่ยเขาต้องเรียนเรื่องพวกนี้นะเรียนการบริหารการจัดการคือการบริหารจัดการความเสี่ยงจริงๆประเทศไทยเราตอนนี้มันควรจะเอาไอ้พวกนี้ขึ้นมาเอาไอ้ชุดวิชาเหล่านี้ขึ้นมาขุดขึ้นมาอภิปรายก็ได้แหละแต่ไม่รู้เป็นไรบ้านเมืองเราเนี่ยนะคือแทนที่มันจะคุยกันแบบเป็นหลักวิชาการเป็นวิทยาศาสตร์นี่มันบิ้วกันจนแบบเลอะเทอะไปหมดวันนี้บก.อะไรจุดจะลองดูลองภาพอนาคตลองวิเคราะห์ภาพอนาคตจากปัจจัยที่ผมพอเห็นนะครับคือเขาจะมีประเภทเรียกว่า worst case เลวร้ายที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือประเภทแบบโอ้โห the best เลยดีที่สุดเลยจะออกมาแบบนี้อีกอันหนึ่งก็คือกึ่งๆกลางๆมันจะออกมาแบบนี้แบบไม่เลวนักไม่ร้ายเกินไปไม่ดีเกินไปมาดู worst case ก่อน
worst case เนี่ยหรือภาพที่เป็นภาพอนาคตที่มันแย่ที่สุดนะครับ worst case ครอบรอบนี้ก็จะเป็นการที่เกิดสงครามกลางเมืองถามว่ามีโอกาสไหมลองดูนะโอกาสของสงครามกลางเมืองเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันเกิด2ปัจจัย2ฝ่ายมันสู้กันเนี่ยสงครามเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามีมากกว่า1คนใช่มั้ยอยู่ดีไม่ได้เอาไปชกลมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะออกมวลชนมาจำนวนมากออกไปชกลมต่อสู้กับลมอะไรเงี้ยอากาศอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกครับมันต้องมีคน2ฝ่ายเนี่ยมันลุยกันคำถามก็คือว่าตอนนี้สังคมไทยเรามีเหตุปัจจัยมั้ยเรามีประชาชนที่แบ่งเป็น2ฝ่ายมั้ยและ2ฝ่ายเนี่ยมันเป็นโรงเรียนช่างกลหรือจริงๆแล้วมันเป็นแบบโอ้โหเรียกเป็นมวลชนขนาดใหญ่คือถ้าโรงเรียนช่างกลมันก็แบบนะมันก็เป็นทะเลาะวิวาทไปแต่ว่าถ้ามันเป็นสเกลใหญ่เลยล่ะสเกลแบบเป็นล้านคนแบ่งกันเป็นภาคเลยภาคเหนือภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยได้การชุมนุมทางการเมืองรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือก็ต้องยอมรับว่าทั้งเหลืองทั้งแดงรอบนี้เขาจัดคนได้แจ่มนะครับในเชิงปริมาณนะครับมากันจัดเต็มดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเผชิญหน้านี้มีนะมองในภาพร้ายเลยเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยว่าในเรื่องของขนาดของมวลชนที่มีขนาดใหญ่คุณสุเทพก็เป่านกหวีดปี๊ดๆบอกให้ออกมานะสงครามครั้งสุดท้ายครั้งนี้ต้องจบจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.ก็บอกว่าต้องออกมาเตรียมมวลชนเสื้อแดงก็ต้องออกมาไล่กันออกมาเปิดณัฐวุฒิก็บอกว่า Thailand Open ส่วนสุเทพก็บอกว่าชัตดาวน์แบงคอกแช่แข็งประเทศไทยอันนี้เสียอ้ายคนหนึ่งเปิดคนหนึ่งปิดเห็นไหมเห็นเหตุที่มันขัดกันแย้งกันไหมไอ้คนหนึ่งบอกต้องปิดไอ้คนหนึ่งบอกต้องเปิดประเทศไอ้คนหนึ่งบอกว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งอีกคนบอกว่านายกคนนอกหน้าตาเจ็ดไอ้คนหนึ่งบอกเอาเลือกตั้งคนหนึ่งบอกไม่เอาเลือกตั้งคนหนึ่งเหลืองคนหนึ่งแดงไอ้นี่ดีไอ้นั่นเลวมันเหตุมีเหตุกำลังบอกว่ามีเหตุมีประเด็นเหตุให้ทะเลาะกันคนหนึ่งก็รักทักษิณอีกคนหนึ่งก็เกลียดทักษิณมันเหตุมีอ่ะมวลชนมีขนาดมวลชนมีไอ้ที่ตูมตามยิงกันไปยิงกันมามีทุกฝ่ายมีภาพปรากฏอุปกรณ์แบบโอ้โหเครื่องทุ่นแรงมหาศาลมีแบบทำสงครามกันได้เลยไอ้นี่ปรากฏอยู่ในสื่อสาธารณะเห็นชัดเจนมีกองกำลังของตัวเองมีการประกาศจัดตั้งกองกำลังทุกฝ่ายมีประกาศเป็นไงครับเห็นโอกาสที่มันจะตีกันหรือยังครับเวลาโอกาสนอกจากมาตีกันแล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสแบบเล่นของหนักด้วยคือขนาดก็ได้ความขัดแย้งปมขัดแย้งก็มีดังนั้นเนี่ยไอเนี่ยเป็นต้นทุนหรือเป็นเชื้อไฟได้เลยยังไม่พอให้ worst case เลยนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ประเภทแบบชุดที่1ก่อนนะชุดแบบเพศเลวร้ายที่สุดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ช่วงอีลุงตุงนางเนี่ยก็รู้กันอยู่พวกทหารเนี่ยเขาก็แบบใช่ไหมคือเวลาอีลุงตุงนางที่ทหารเขาต้องออกอยู่แล้วล่ะมองแล้วเดี๋ยวถ้าตีกันเสร็จปุ๊บทหารออกพอทหารออกปุ๊บก็ยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จพวกก็ออกมาประท้วงลุงรังกันต่อครับมันไม่จบทหารออกมาก็ไม่จบพอยิงมาไอ้ฝ่ายทหารเข้าข้างอีกฝ่ายนึงตำรวจเข้าข้างอีกฝ่ายนึงมีกองกำลังประจำการสองฝ่ายอันนี้แบบคิดแบบเร็วๆนะเร็วๆเร็วๆถามมันถล่มได้ไหมถามว่าตอนนี้ตำรวจยอมรับได้ไหมให้สุเทพเป็นรัฐฐานที่ปัดนี่ภาคไหนล่ะภาค4หรืออะไรที่เขาประกาศบอกว่าถ้าสุเทพเป็นรัฐฐานที่ปัดก็จะลาออกอ่ะลาออกยกภาคเลยและตำรวจจำนวนมากเป็นแบบนี้นะครับมันก็ไม่ใช่แม้แปลว่าทุกคนนะโอ้โหแต่ว่าตำรวจจำนวนมากเลยมันเห็นการเคลื่อนไหวสุเทพและสุดท้ายสุเทพเป็นรัฐฐานที่ปัดใครไปยอมได้ตำรวจก็ไม่ยอมประชาชนไอ้ผู้ที่ไปเลือกตั้งไอ้คนที่มันพยายามแหวกฝ่าดงเท้าเข้าไปแล้วไปเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะครับให้สุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยเขาก็จะเอาเลือกตั้งเอาระบอบประชาธิปไตยดังนั้นมันก็มีเหตุแล้วครับให้ฟัดกันต่อมันไม่จบอะคือถ้าออกมาแล้วมันจบก็จบแต่นี่มันออกมาแล้วมันไม่จบเดี๋ยวทีมงานยกป้ายตัวใหญ่ๆหน่อยนะผมมองไม่เห็นแว่นมันดำหรือไม่
ไม่มีอะไรครับเขาเวลาผมจัดรายการนี้เขาจะมีป้ายชูขึ้นมาเหมือนพวกนักกีฬารอบแล้วรอบอะไรนะรอบเท่าไหร่อะไรนะส่วนใหญ่ว่าอันนี้ตากล้องก็ถือเองนะไม่มีสาวๆมาเดินนะผมอยากให้มีนะแบบจัดรายการอยู่แล้วแบบมีสาวๆมาเดินเหมือนอะไรแบบมวยต่างประเทศแล้วก็มีแบบถือป้ายหรือพวกแข่งกังปรีอะไรเงี้ยนะสาวๆแบบสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยนะผมรายการผมก็ชูรถดีเหมือนกันอยากมีรายการแปลกๆเผื่อไปอยู่พวกฟรีทีวีแบบกับเขาบ้างนะครับกลับมาเรื่องเลวร้ายมั้งสลับไปสลับเรื่องเลวร้ายคือกองกำลังประจำการสองฝ่ายนี่มันจะฟัดกันนะครับหมายความว่าตำรวจทหารเนี่ยนอกจากไอ้พวกมวลชนเหลืองแดงแล้วมันยังมีตำรวจมีทหารอีกในทหารก็ยังแยกกันอีกมีหลายฝ่ายใหญ่ผมลงละเอียดเลยท่านที่ติดตามทางการเมืองน่าจะรู้อยู่หมายถึงทหารกลุ่มไหนบ้างฝ่ายไหนบ้างนัวนะครับนัวนี่โอ้โหมันจะมีปัจจัยต่างชาติมันยุ่งด้วยหรือเปล่าจีนอเมริกาจะหนุนไหมเมื่อก่อนนี้จีนหนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนะสมัยก่อนเนี่ยพวกเข้าป่าอะไรเงี้ยอาวุธก็ส่งมาผ่านอาวุธจีนนะส่งเข้ามาทางลาวแล้วก็มาหนุนไทยอีกทีนึงผ่านเข้ามานักศึกษาก็ใช้อาวุธปืนจากจีนนี่แหละส่งเข้ามาทางลาวลบกันอีลุงตุงนางเลยครับลุงลังเลยนัวเนียกันอยู่นานเวลาลบเสร็จปุ๊บมีปัญหาปุ๊บหน่วยหนีออกไปครับเข้าออกไปในลาวอะไรเงี้ยเข้าไปในจีนหลบลี้ภัยได้มันมีพรมแดนก็ทหารไทยก็ตามเข้าไปไล่ล่าไล่ทุบอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับรอบนี้ไม่แน่นะครับฝ่ายเสื้อแดงอาจจะมุดเข้าไปในเขมรเข้าไปในลาวอะไรเงี้ยเข้าไปในพม่าเข้าไปในพรมแดนเขาแล้วอย่างที่รู้กันอยู่นะความสัมพันธ์นี่ถ้าเข้าไปในเขมรนี่เขารับเต็มที่เลยนะครับมันหมายความว่ามันมีการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะจีนอเมริกาก็พยายามจะยันกันนะอเมริกาก็บอกอย่านะเพราะอะไรเขาพยายามจะรักษาไอ้ฐานตรงนี้ไว้ให้ได้ให้ไอ้ความเขาเรียกอะไรไอ้ความต่อเนื่องของระบบประชาธิปไตยทำให้การลงทุนของเขานี่มันพอไปไหวนะครับไอ้นี่แหละครับแต่ผมก็ไม่รู้มันจะนวลเนียกันไปขนาดไหนนะครับมันถึงขนาดว่าเหมือนอะไรนะใครเมียอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือเปล่าที่ผมอาจจะไม่ขนาดนั้นเราอาจจะไม่มีเหตุขนาดนั้นแต่ว่านี่ก็เป็นภาพเลวร้ายที่ผมเห็นการวินาศกรรมผมเห็นอย่างประเด็นที่มันไม่เกี่ยวกันแต่มันก็อาจจะเข้ามาผนวกกันในจังหวัดเดียวกันอย่างเช่นกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าลืมนะครับเรามีประเด็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่นะครับจังหวัดที่มันสูญญากาศจังหวัดที่แบบกรุงเทพกำลังสยามกำลังแบบนวลเนียกันนวลเนียเลยฮะ3จังหวัดปฏิบัติการซ้อนขึ้นมาฮะอันนี้เป็นภาพที่ซีนาริโอที่ผมคิดว่าเลวร้ายมากและมันจะปฏิบัติต่อกันจนแบบมันน่าเศร้ามากแล้วไม่ใช่มันใช่ไอ้คนที่มันทะเลาะกันไอ้ที่มันเหมือนมันจะเป็นศัตรูกันนี่ไอ้นี่มันพี่น้องกันนะครับญาติกันพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันนะครับหมายความว่าในแต่ละบ้านก็มีต่างสีโอ้โหมันคงตลกดีน่าดูนะมีการโทรศัพท์ไปมีการแจ้งข่าวว่านี่ที่บ้านหลังนี้นะมีเสื้อเหลืองไอ้บ้านหลังนี้มีเสื้อแดงสมมุติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังนัวเนียกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นนะเวลามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันนั้นเรื่องน่าโศกเศร้าเลยครับมันเหมือนเรื่องที่เมืองจีนเนี่ยวันนี้ผมไปอ่านในเฟซบุ๊กมีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังบอกสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันอดอยากอ่ะพ่อเนี่ยนะไปขโมยขนมอาหารขนมปังอ่ะเป็นอาหารไม่อาจจะเป็นขนมปังไปขโมยอาหารน่ะมาให้ลูกกินลูกก็เป็นยุวชนผู้จงรักภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ไปรายงานนะแจ้งนะไปแจ้งครับแล้วว่าพ่อขโมยอาหารมาให้ลูกพวกก็เลยจับพ่อฮะไปเข้าค่ายใช้แรงงานนะต่อมาตายฮะไอ้เรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในเมืองไทยฮะอันนี้คือภาพแรกฮะภาพของความเลวร้ายที่สุดดูรายการอยู่บางคนอาจจะซัดก๋วยเตี๋ยวกันอยู่หรืออะไรกันอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะกินไม่ลงนะครับแต่เย็นๆนะฮะอันนี้เป็นซีนาริโอแบบหนึ่ง worst case ภาพที่เลวร้ายที่สุดเดี๋ยวเบรกที่2มาแก้ไขปัญหาว่าถ้าเกิดมันไม่ออกมาทางนี้จะเป็นออกทางนึงโอ้ภาพดีเลยแจ่มโลกสวยเลย
น้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกที่2คุยกันต่อสักครู่ครับกลับมาที่รายการประชาชน 3.0 ครับช่วงที่2ผมขออภัยนะครับสำหรับคนที่ดูเบรกแรกไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหโลกนี้มันมัวหมองเหลือเกินเราจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรบ้านเมืองมันจะมีความหวังไหมนะหลายคนบอกโอ้โหนี่กินข้าวไม่ลงฟังบก.เลยรู้สึกจุกขึ้นมาแต่ว่าอันนี้เป็นการประเมินสถานการณ์มันเป็นหลักวิชาเลยฮะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การมองภาพอนาคตเป็นเรื่องธรรมดานะฮะซีนาริโอนี่เขาเคยนำมาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังนะครับอย่างเช่นบริษัทเชลในอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องทำซีนาริโอเกี่ยวกับเรื่องปริมาณเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาน้ำมันบริษัทมีโอกาสเจ๊งไหมไอ้บริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัทโกดักที่มันเจ๊งไปมันไม่ทำซีนาริโอนะไอ้มันทำหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าโอ้โหวันนึงมันไปแบบไม่เข้าใจเลยนะหลายบริษัทที่เขาเป็นองค์กรใหญ่ๆแล้วคิดว่าตัวเองแบบเป็นแบบองค์กรระดับโลกเจ๋งแล้วตัวเองครองตลาดมีแต่คนใช้สินค้าบริการมีแต่ความจงรักภักดีนับถือวันนึงมันไปนี่ไปไม่รู้เรื่องนะครับคุณดูเนี่ยอยู่ดีๆเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยคุณเจอเครื่องพิมพ์ดีดครั้งสุดท้ายที่ไหนอะเครื่องพิมพ์ดีดอะกล้องใช้ฟิล์มเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันเป็นของหายากมันอยู่เฉพาะพวกแบบมืออาชีพบางส่วนที่ยังใช้ฟิล์มอยู่ภาพพวกภาพสไลด์พวกอะไรที่มันน้อยมากแล้วครับแล้วอยู่ดีมันไปแล้วไอ้โทรศัพท์แบบแบ็คเบอร์รี่ไม่กี่ปีที่แล้วแบ็คเบอร์รี่เป็นอะไรที่โอ้โหมันเท่มากเลยมันเป็นนวัตกรรมคงสุดยอดผมจำได้ผมมีเพื่อนอาสาสมัครเป็นคนอังกฤษคนหนึ่งก็มาช่วยงานผมแล้วเขาก็โอ้นี่โชว์เลย10 กว่าปีที่แล้วเขามาโชว์ผมเนี่ยนี่คุณสมบัติคุณเคยเห็นนี่หรือเปล่ามันเป็นโทรศัพท์ประเภทมีแป้นพิมพ์แล้วก็กด2 มือแล้วมันส่งมันเขาบอกมันต่างกันยังไงทำไมมันเหมือนว่าส่ง SNS อ่ะแต่ว่ามันส่งไปต่างประเทศอ่ะไม่เสียตังค์อ่ะแต่ก่อนต้องมาขอพินเบอร์พินเขาเรียกพินฟังบางคนไม่รู้เรื่องนะที่ผมพูดนี่มันต้องไหมก่อนมันงี้คนใช้แบล็คเบอร์รี่มันส่งถึงกันทั่วโลกได้อะแต่ว่ามันไม่เสียค่า SMS ค่า SMS ที่ส่งไปต่างประเทศนี่ข้อความนึง35 บาทนะครับเวลาส่งข้ามประเทศกันนะ35 บาทนะเนี่ยอันนี้มันส่งแชทกันนะโอ้โหคุยเป็นว่าเล่นเลยไม่เสียตังค์ฮะแบ็คเบอร์รี่ชั่วโมงนั้นเป็นอะไรที่มันโอ้โหอัศจรรย์มากเลยแล้วมันพิมพ์เร็วมากเลยฮะหน้าจอมันนะไอตัวแป้นพิมพ์มันนั้น2 มือแล้วติ๊กนิ้วล็อกก็พบการประกาศนี้แหละแล้วเป็นไงตอนนี้แบ็คเบอร์รี่ไปเรียบร้อยแล้วประกาศขายสำนักงานแล้วฮะเจ๊งฮะไม่กี่ปีเลยฮะโอ้โหสมัยก่อนดาราลานี่เอาไปเราตายเลยไอ้นี่ก็เกิดจากการที่มันต้องวิเคราะห์ถ้ามันวิเคราะห์ผิดนี่วางยุทธศาสตร์ผิดเลยนะครับคือหมายความมันต้องวิเคราะห์ว่าถ้า worst case เป็นยังไงโอกาสที่มีความเป็นไปได้เป็นยังไงแล้วมันต้องบริหารองค์กรให้มันสอดคล้องกันฮะมันต้องบริหารงานน่ะให้มันสอดคล้องกับโอกาสหรือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไอ้โอกาสที่ผมบอกว่าโอกาสที่ประเทศนี้มันจะย่อยยับนี่มีนะครับผมยังพูดไม่สุดในตะกี้เนี่ยที่มันบอกมันจะเกิดสงครามกลางเมืองผมยังไม่บอกต่อว่าหลังจากสงครามกลางเมืองมันไปไหนต่อนะครับเวลามันลุยกันนะไม่ว่าใครจะลุยขนาดไหนนะผมบอกไว้ก่อนนะมันลุยกันยังไงปุ๊บสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันก็ไปจบที่การเลือกตั้งและไอ้เรื่องที่เราคุยกันสังคมมันคุยกันไปแล้วมันเหมือนว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยนะเอาผมว่าถ้าเกิดสงครามกลางเมืองจริงๆไอ้เรื่องที่บอกมันเกิดขึ้นไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะไอ้สงครามกลางเมืองนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นนี่ผมไม่รู้มันจะตะเลิดไปขนาดไหนนะครับคนในประเทศนี้ไอ้คนเหนือคนใต้มันจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านี่เป็นประเด็นนะครับถ้ามันเกิดแรงนะครับแล้วเวลาพูดถึงสงครามกลางเมืองนี่อย่าคิดว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพนะครับโมเดลที่ผมเห็นภาพที่ผมเห็นนะอันนี้ผมไม่ได้เป็นส่องไอ้เขาเรียกอะไรลูกแก้วอะไรเงี้ยนะโอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นอสตาดามูสนะแต่ว่ามันวิเคราะห์แล้วโอกาสที่มันจะเกิดความรุนแรงเกิดในทุกหัวละแหงในประเทศไทยนี่มันเกิดนะครับผมไม่มั่นใจว่าจะถึงขนาดมีรถถังมายิงกันหรือเปล่านะครับหรือว่าโอ้โหจัดตั้งกองกำลังมีมาสาดกันลุยกันขนาดนั้นไหมแบบบ้านเมืองมันจะจิบแบบซีเรียไหมอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ผมไม่รู้ตะเลิดได้ผมก็หวังว่าประเทศเรามันคงไม่งี่เง่าขนาดนั้นนะครับหมายความว่าโดยภาพรวมแล้วคนภูมิมันสะท้อนภูมิปัญญาในคนไทยนะเพราะอะไรวะเพราะไม่ว่ากูจะสู้กันขนาดไหนก็แล้วแต่เรื่องนี้จะจบด้วยการไปเลือกตั้งครับ
มันต้องจบไปเลือกตั้งแน่จบกันที่คูหาเลือกตั้งแน่นอนฮะกูจะฆ่ากันหรือเปล่ากูจะลบกันหรือเปล่ากูจะทำสงครามหรือไม่หรือทำหรือไม่ทำหรือยังไงนะจะเล็กจะแรงจะใหญ่จะอะไรขนาดไหนนี่ไม่รู้หรอกแต่สุดท้ายจบเลือกตั้งจบอย่างนั้นเลยฮะไปจบที่เลือกตั้งฮะประเทศไหนมันก็ฆ่ากันมาเยอะนี่ไม่ปรากฏการแปลกปลอมโอ้โหแบบมี UFO เข้ามาเมืองไทยทำตัวกันไม่ถูกอะไรนี่ไม่ใช่แล้วครับมันเกิดขึ้นในนานาอารยประเทศมันเป็นระยะผ่านของสังคมที่มันเปลี่ยนจากสังคมแบบเขาเรียกอะไรสังคมแบบเก่าอ่ะนะแล้วมันเกิดการต่อสู้กับวิวัฒนาการของประชาธิปไตยมันก็เป็นแบบนี้แหละมันค่อยๆเปลี่ยนพัฒนาขึ้นมาแต่คนเรามันไอ้คนสมัยก่อนสติปัญญามันยังไม่เคยเห็นนี่มันก็ไม่มีแอนตี้บอดี้ไม่มีบทเรียนพอไม่มีบทเรียนปุ๊บก็ลุยกันแหลกนะครับใช้กำลังครับตุ๊บตับตุ๊บตับกันขจัดความขัดแย้งแล้วเป็นไงไปเลือกตั้งก็ไปจบเลือกตั้งฮะคุณชนะยังไงคุณต้องไปจบเลือกตั้งแล้วเละทั้งสองฝ่ายเละหมดแล้วไอ้พวกตัวละครหลักๆที่เรามีกันอยู่นี่มีอยู่ไม่มากหรอกครับไอ้ที่ประเภทแบบที่เราเห็นกันอยู่แบบในหน้าสื่อเนี่ยถ้ามันเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมานะครับไอ้พวกที่อยู่หน้าตาแบบออกทีวีแบบมีปากเสียงบ่อยๆเนี่ยโหมันจะรอดเหลือสักกี่คนครับผมจะไปซดก๋วยเตี๋ยวข้างถนนนี่มันจะรอดหรือครับอารมณ์คนตอนนั้นต้องเลิกงดซดก๋วยเตี๋ยวนะครับซื้อพวกมามีสำเร็จรูปเก็บไว้ในบ้านแล้วครับทอดไข่เจียวกินอย่างเดียวออกมาเดินเพ่นพ่านเนี่ยมันไม่ไหวแล้วครับแล้วหุ้นเฮิร์ตราคาทรัพย์สินพวกสินทรัพย์พวกอะไรเศรษฐกิจอะไรเนี่ยโอ้โหมันเละอ๋อมันเจ๊งเศรษฐกิจชิบหายไปปวงหมดฮะเจ๊งฮะเอาแค่ตอนนี้อะแค่กรุงเทพไอ้พวกธุรกิจโรงแรมอะไรที่มันแบบให้คือให้พักคือเขาให้พนักงานตามโรงแรมนะให้พักอยู่ที่บ้านโดยไม่จ่ายเงินเดือนแล้วฮะอัตราห้องพักอะว่าง 60% น่ะคุณจะบ้าเหรอจะอยู่รอดเหรอกำลังซื้อคนมันไม่ซื้อของแล้วมันจับจ่ายใช้สอยน้อยลงมันเก็บไว้ก่อนแล้วสแปร์ไว้ก่อนแล้วไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงเงินฝืดฮะเลือดระบบเศรษฐกิจไอ้เงินทองนี่มันเลือดเงินที่มันวิ่งไหนระบบมันฝืดไปหมดนะฮะต้นทุนในการผลิตในการอะไรมันสูงขึ้นหมดโอ้โหจะส่งขอไปนู่นไปนี่มันช้ามันประสิทธิภาพมันช้ามันต้องอ้อมโลกมันต้องแบบติดขั้นตอนจะติดต่อราชการผลักดันเดินเอกสารอะไรชั่วโมงนี้หน่วยราชการก็บ้าๆบอๆครับกระบวนการอะไรต่างๆมันเยอะๆมันช้าไปหมดเหมือนคนป่วยพอเห็นภาพไหมครับแล้วนี่เบิกจ่ายงบประมาณอะไรทำอะไรไม่ได้นะเงินกลางงบกลางเหลืออยู่ประมาณ2 3หมื่นล้านต้องใช้เงิน 50,000 ล้านนะยังไม่ถึงแล้วนี่ยังเปิดสภาไปตั้งงบประมาณเดี๋ยวจะต้องไปตั้งงบประมาณประจำปีใช่มั้ยจะต้องมีเบิกใช้งบใช้อะไรไม่ได้ฮะไม่มีตังค์มีตังค์อยู่กรมสรรพากรอะไรเงี้ยเก็บแต่มันทําอนุมัติไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการเตะทวงกันยาวเลยฮะเนี่ยใครอยู่ในพ.ศ.นี้จำหน้าคนมันไว้นะครับไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้วันหนึ่งในอนาคตมันต้องอภิปรายกันแล้วครับลูกหลานมันจะถามว่าเฮ้ยปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นปี57ผมรับประกันเลยนะครับมันต้องถามกันตอนผมผ่านเหตุการณ์ปี35นะมันเลยมาได้สักพักหนึ่งก็จะมีการถอดบทเรียนกันเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่เรื่องราวในวันนั้นมันเป็นยังไงทำไมเหตุการณ์มันถึงได้เลวร้ายอะไรอย่างนี้นี่แหละครับไอ้ปัญหาไอ้ทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องแบบจดจำหน้าไอ้คนพวกนี้ไว้จดจำไว้เลยนะไอ้ตัวบุคคลทางการเมืองเหล่านี้หน้าตามันเป็นยังไงนะครับจัดให้หนักเลยนะครับวันหลังเขาเรียกแบบโทษที่ภาษาอาจจะไม่เคยไพเราะนะครับเขาบอกว่าลงบัญชีหนังหมาไว้นะครับไอตัวเจ็บๆพวกนี้แหละครับไอเนี่ยนะถ้าฝ่ายนู้นชนะก็จะได้เป็นรัฐมนตรีไปนั่งอยู่บอร์ดกับหน่วยงานต่างๆไปนั่งอยู่สภานิติบัญญัติอะไรพวกนี้มันจะแบบมีแบบเหมือนไอหลังเหตุการณ์รัฐประหารปี49ไอพวกนี้โอ้โหเสนอหน้ากันอันนี้เป็นภาพเลวร้ายแต่ว่าโอเคมันก็มีภาพที่เป็นคืออย่างนี้ภาพที่ดีนึงคือผมก็มองว่ามันก็อาจมองอีกด้านนึงก็เป็นไปได้ว่าประเทศเราอาจจะไม่ไปถึงวิกฤตขนาดนั้นมองในด้านดีโอกาสที่มันออกมาดีก็เป็นไปได้นะครับ
บ้านเรานี่มันเคยแบบอยู่ดีมันเหมือนจะลุยกันจะฆ่ากันอยู่ดีมันหยุดจะดื้อๆนะครับเกิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรลงมาตุ้มทุบโต๊ะมาทีนึงฮะอาจจะจบได้นะไม่แน่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับหรืออยู่ดีคนคิดได้เลยโอ้โหผมฟังผมอ่านคำให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์อะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งไหนเนี่ยโอ้เขาบอกแกพร้อมนะคือแต่อย่างว่าเอาโอเคสมมุติว่าแกเป็นอย่างนั้นจริงๆอภิสิทธิ์ประกาศเลยบอกว่าจะพร้อมแล้วจะไปยื่นแบบพร้อมเลยอ่ะพร้อมที่จะลงไปสมัครเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อจะให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาเป็นผู้นำในการที่แบบเรียกแหละแก้วิกฤตการณ์ต่างๆถ้ามันแก้วิกฤตการณ์ต่างๆได้ผมว่ามันเจ๋งนะคือประชาธิปัตย์ลงมาคนมันก็พร้อมจะเลือกตั้งเลยใช่ไหมอันนี้มันก็พร้อมแล้วบทบาทสุเทพก็จะลดน้อยลงคนก็เข้าสู่กติกาก็สู่แนวทางหลักอะไรเงี้ยผมว่าดีนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือไม่งั้นมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกบางคนมันจะตึ้งตั้งตึ้งตั้งนิดนึงคนตกใจโอ้เห็นว่ามันจะเกิดเหตุแล้วคนตกใจคนเลยออกมาบอกว่าโอ้จุดเทียนเนี่ยเอาจุดเทียนสันติภาพสันติภาพทุกคนต้องสันติภาพเห็นว่าไอ้สองฝ่ายกำลังนัวเนียกันอยู่เห็นว่าคนโอ้โหคนออกมาเยอะแยะเลยเกิดขบวนการสันติภาพเหมือนในยุโรปเวลาเขาเกิดขบวนการสันติภาพที่ใหญ่มากนะคนออกเป็นล้านจริงๆเวลาเขายืนขบวนกันอะไรเงี้ยนะเดินก็แบบเขาเรียกทำฮิวแมนเชนนะทำขบวนเดินยาวเนี่ยนะเขายืนกันเป็นร้อยกิโลนะฮะไอ้ตรงสงครามตอนสงครามเมอร์ลินเนี่ยเป็นร้อยกิโลนะครับยืนหน้าแถวเรียงหนึ่งเลยร้อยกิโลผมต้องหยุดแล้วห้ามเบรกแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวเบรก3มาคุยกันต่อครับภาพอนาคตสักครู่ครับมาที่รายการประชาชน 3.0 ครับเบรกที่3ช่วงสุดท้ายภาพอนาคตของการเมืองไทยในนับแต่นี้เป็นต้นไปแต่จริงๆผมเห็นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่นำไปสู่วิกฤตการณ์นะครับผมยังไม่เห็นปัจจัยอื่นที่แสดงปรากฏอย่างเด่นชัดนักนะคือหรือมันอาจจะออกมาภายหลังก็ได้นะแต่ว่าถามว่าวันวินาทีเนี่ยมันเดินไปไหนมันเดินเข้าสู่การเผชิญหน้ากันไม่ลดลาวาศอกกันเพราะต่างฝ่ายก็ต่างเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองยืนอยู่นั้นเนี่ยมีความชอบธรรมแล้วก็มองเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีความไม่ชอบธรรมมีความอยุติธรรมมันพอที่จะฟัดพอเหวี่ยงกันดังนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้เนี่ยเขามีหลักการมีจุดยืนมีชุดคิดอุดมการณ์ของตัวเองปุ๊บเนี่ยไอ้น้ำหนักเหล่านี้มันทำให้คนยังยงยืนหยัดแต่ละฝ่ายยังคงยืนหยัดที่จะเดินหน้าลุยเดินหน้าต่อไปแล้วเขาเชื่อว่าหลักการของเขาถูกต้องแล้วถ้าหลักการเขาถูกต้องเขาทำไมเขาต้องถอยครับทำไมต้องถอยแต่จริงๆมันต้องถอยนะถ้าว่าถึงแม้ต่อให้คุณถูกต้องนะแต่ว่าถ้าคุณเห็นทางข้างหน้ามันเหวอะแล้วคุณไม่มีไอ้เครื่องรอดนะคุณเดินลงไปวิ่งลงเดินลงเหวถ้าคุณไม่มีเครื่องรอดคุณก็ตกเหวได้ตายดังนั้นมันต้องมีจังหวะลุกจังหวะรับถอยกันไปถอยกันมามีจังหวะอยู่ล่าสุดนี้คุณทักษิณก็ประกาศใช่ไหมครับคุณนพดลปัทมาก็มายอมรับเลยว่าคุณทักษิณมีแนวความคิดว่าอยากจะถอนตัวออกจากทางการเมืองไม่เฉพาะคุณทักษิณนะหมายถึงตระกูลชินวัตรทั้งตระกูลผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะครับนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าโอเคฝ่ายหนึ่งเริ่มต้นว่าจะถอย19อีกฝ่ายจะยอมถอยหรือไม่กำลังรอฟังสัญญาณเป็นไปได้ไหมว่าพิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์จะโดดเข้าสู่การแข่งขันการเลือกตั้งการต่อสู้การเลือกตั้งเป็นไปได้หรือไม่ว่าฝ่ายปัญญาชนของแต่ละฝ่ายไม่ว่าเหลืองหรือแดงเนี่ยเริ่มสร้างพื้นที่ในการที่จะสานเสวนาขึ้นมีการค้นหาคนเสื้อขาวจะออกมาได้ไหมในการที่จะแสวงหาจุดร่วมกันในการที่จะดูว่ามีอะไรที่ทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่กรณีนั้นหรือสังคมนั้นเนี่ยมองเห็นว่ายังเป็นจุดที่เราไม่ได้ขัดแย้งกันเป็นจุดที่เราร่วมกันได้แล้วสามารถร่วมมือให้ร่วมมือกันในมิติที่พอร่วมกันได้ได้ร่วมกันไปบนความแตกต่างนั้นก็ให้ดำรงอยู่และก็ค่อยๆคลี่คลายกันไปจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารการจัดความขัดแย้งทางการเมืองมันควรจะเดินแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็เห็นนะครับอย่างเช่นอาจารย์โคโทมอริยาอะไรเงี้ยนะแกก็พยายามมากเลยในการที่จะในฐานะนักวิชาการนักสันติวิธีนะไม่รู้แกยอมรับหรือเปล่านะ
แต่ผมว่าแกก็ยอมรับก็มันมีพวกนักสันติวิธีแรกๆก็พยายามจะหาทางเป็นตัวกลางในการจะเชื่อมโยงให้เกิดการสนทนาเจรจากันไอเดียประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคือในสถานการณ์ที่มันในสถานการณ์ปกติมันจัดการความขัดแย้งกันแบบนี้นะครับไม่ใช่บ้านเมืองเราไม่มีความขัดแย้งนะแต่ว่าการความขัดแย้งครั้งนี้มันลึกสองเนี่ยมันได้เสียหมายความว่าไอ้ใครชนะไปได้นี่มันเต็มอ่ะเต็มไม้เต็มมืออีกฝ่ายหนึ่งนี่ลาบคาบมันคือคนมันเชื่อว่าแบบนั้นอ่ะมันเดิมพันสูงอันนี้ดีกว่าเดิมพันสูงและการที่มันเดิมพันสูงนี่เองเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมันแล้วมันลงทุนกันไปเยอะนะสมมุติว่ามันเลิกเล่นต่อเนี่ยไอ้สิ่งที่ลงทุนไปนี่มันจะไปตอบคำถามสังคมอะไรยังไงตอบคำถามชีวิตตัวเองยังไงตัวเองก็ลากคนนู้นคนนี้อย่างกุตุเทพก็ไปลากพรรคประชาธิปัตย์ลงมาคลุกฝุ่นคลุกโคลนสักขนาดนี้ตัวเองก็มานี่ยังมีคุณสาธิตวงหนองเตยจริงๆคุณสาธิตตอนอยู่ในสภานี่แกเจ้าหลักการนะครับแต่บอกพอลาขึ้นหุ้นบุญทีปลาใสนี่แกเป็นแหมมันคุ้ยเลยครับคือภาพลักษณ์ที่แกเคยมีเป็นเจ้านักหลักการเป็นแบบนักวิชาการแบบเป็นแบบเจ้าหลักการเลยทำนองนี้สไตล์พรรคประชาธิปัตย์เวลาขึ้นไปปาสายบนเวทีนี่มันเป็นพวกกุ้ยเลยกุ้ยจริงๆแต่ละคนเนี่ยแล้วไปตายกันบนเวทีไม่รู้กี่คนละพวกหมอเหมอนายพงนายแพทย์อะไรเงี้ยดาวลงดาราไปเละเทะคือหมายว่าถ้าคุณแพ้นี่คุณแย่เลยนะครับดังนั้นเขาพยายามจะเล่นต่อนะฮะเดิมพันเล่นต่อเกมเล่นลากเกมต่อกันไปกะว่าจะชนะให้ได้นะถ้าชนะได้ด้วยกันมันจะไม่เสียหายใช่ไหมครับคงประมาณนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมประเภทแม่จะมาจูบปากกันจะค่อยๆคุยกันทางออกอันนี้ก็เป็นภาพที่สองต่อจากเป็นภาพตรงกันข้ามจากภาพที่มันเรียกว่า worst case อันนี้เป็น the best ภาพที่ดีที่สุดคนคุยกันจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยียากสลับซับซ้อนอะไรไม่เลยมันคือการเปิดใจรับการคุยกันแต่ว่าไอ้พื้นที่การเปิดใจในภาวะที่คนมันกำลังแบบคลั่งอ่ะเปิดใจในภาวะที่คนมันคลั่งกันอยู่เนี่ยมันยากนะคือมันเสียขาดสติอ่ะคนมันขาดสติแล้วเอาเหตุผลไปคุยกันมันไม่รู้เรื่องหรอกมันใช่ไม่ใช่คนพวกนี้มันไม่เคยใช้เหตุผลมันเคยใช้เหตุผลเป็นคนฉลาดมีสติสัมปชัญญะมีสติไหมสตินี่ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนมีปัญญาไหมคนพวกนี้ก็มีปัญญานะครับแต่ละคนนี้ไปว่าเขาเป็นคนโง่เง่าอะไรไม่ได้นะครับแต่ละคนที่ออกมาแต่ละคนไม่ใช่คนประเภทแบบไม่มีสติปัญญานะครับมีสติปัญญานะครับเคยมีสติปัญญาและวิธีการของคนที่เป็นปัญญาชนก็คือการสนทนาการนั่งคุยกันนี่แหละจะคุยกันไก่เกลี่ยมองปัญหาวิเคราะห์แต่ละคนที่ผมพูดไปนี่ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะครับผมว่าเขาเข้าใจแต่ว่าเขาไม่เลือกทีนี้มันไม่เลือกจะทำยังไงอ่ะไอ้คนประชาชนที่อยู่รอบนอกที่นั่งดูกันอยู่นี่มันก็ไทยเฉยนะไม่พอใจนะไม่ใช่ไทยเฉยที่เขาพอใจนะไทยเฉยไม่พอใจนะแต่ว่าธรรมชาติของไทยเฉยเขาก็จะเฉยอ่ะวิธีการต่อต้านของเขาการแสดงเขาคือเขาเฉยเขาไม่เล่นด้วยเขาเฉยเฉยใหญ่มากนะไทยเฉยเรื่องเมื่อวานที่ผมพูดไอ้เรื่องสงครามชิงคนตรงกลางอ่ะไทยเฉยนี่ใหญ่มากนะใครได้ไทยเฉยไปร่วมไปนี่ชนะแน่นอนแต่ว่ามันจะไม่ได้ใครไปหรอกครับไทยเฉยอ่ะเพราะว่าเขารูปแบบเขามันไม่เวิร์กงั้นสถานการณ์ที่มันจะเรียกว่าจะคุยกันแบบประนีประนอมจนเกิดสถานการณ์ที่ดีที่สุดไอ้ภาพนี้ก็โดยส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่าไม่น่าเกิดขึ้นแต่ถามเป็นไปได้ไหมก็คุยมันก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็ไม่ได้ 100% นะมันก็เวลาผมบอกไม่น่าจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลว่า 100% นะมันอาจจะเกิดโอ้โหสิ่งอัศจรรย์ประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชลงมาเลยครับตึ้งปิดเกมสับคับเอาจบไตเติ้ลขึ้นเกมโอเวอร์เลิกเล่นกันมาสู่การพัฒนาประเทศดีกว่า
มันจะง่ายอย่างนั้นไหมไม่รู้แต่ถ้าโชคดีโอ้นี่มันเป็นเรื่องแบบอัศจรรย์นะครับผมก็อยากให้เกิดภาพแบบนี้นะครับแต่มาดูภาพกลางๆนี่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็มองแบบสุดโต่งแบบเลวแย่ที่สุดกับดีที่สุดแล้วเรามาดูภาพกลางๆว่าโอกาสแบบกลางๆจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะนัวกันนะภาพกลางๆก็คือว่าหมายความว่าความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นครับแต่ว่าอยู่ในระดับความขัดแย้งซึ่งไม่มากนักหมายความว่ามันก็จะเกิดการตัดสินตัดสิทธิ์นะไม่ใช่ตัดสิทธิ์ครับตัดสถานะนายกรักษาการของคุณยิ่งลักษณ์กระเด็นออกไปล้มครม.ทั้งชุดออกไปแล้วก็เกิดการชุนมูลหาคนกลางขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกช่วงเวลาหนึ่งอาจจะสั้นมากเลยครับภายใน3เดือนแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งเป็นภารกิจเพียงแค่จัดการเลือกตั้งเท่านั้นหนึ่งก็ถือฝั่งนู้นก็บรรลุสามารถล้มล้างรัฐบาลรักษาการคุณยิ่งลักษณ์ไปได้มวลชนออกมาแล้วก็กดดันทำให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วภายใน3เดือนจัดการเลือกตั้งสำเร็จมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งผู้คนยอมรับกลับเข้าสู่เกมทะเลาะกันต่อแต่ยังอยู่ในเกมแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ยอมรับว่าจะรัฐบาลรักษาการจะอยู่ประมาณ3เดือนนั้นก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันรุงรังกันนิดหน่อยเกิดเหตุที่นู่นที่นี่แต่ละฝ่ายก็ออกมาพยายามจะหาตัวเลือกที่ดีที่สุดหาคนที่มันยอมรับได้ที่สุดไอ้ตัวเจ็บๆของแต่ละฝ่ายก็ลดบทบาทลงก็ใช้แนวทางกลุ่มที่ใช้เคลื่อนไหวแนวทางทางการเมืองเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวหลักแล้วก็สถานการณ์ก็ค่อยๆคลี่คลายแม่ผมชอบคำพูดของอาจารย์ลิขิตมากอาจารย์ลิขิตธีระเวคินเนี่ยแกบอกว่ามันก็แค่คือการเอารถไฟอะไปวางอยู่บนรางเมื่อรถไฟวางไว้บนรางมันเป็นที่ที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวมันก็เดินเข้ามันได้เองดังนั้นเราต้องเอาประเทศชาตินะครับเอาการเมืองกลับเข้ามาสู่ระบบประชาธิปไตยกลับมาสู่ระบบประชาธิปไตยแล้วก็จำไว้ครับไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันจะอิเลเคขะเลเทเน่าเฟะอุบาทน่าสมเพชขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายประเทศนี้จบลงในการไปเลือกตั้งครับถ้าเรารู้อนาคตหวยไม่ต้องออกเลือกตั้งอ่ะไอเนี้ยคุณประเมินดีๆใครที่ประเมินระยะยาวได้อย่าเล่นเกมระยะสั้นเกมระยะสั้นก็อาจจะต้องติดตามกันไปแต่ว่าคุณต้องมองเกมระยะยาวเกมระยะยาวนั้นสำคัญที่สุดคุณจำได้เลยไว้จำใส่ได้เลยอะสุดท้ายไปเลือกตั้งหรือใครจะเถียงผมเรื่องนี้ไอ้นี่แหละผมแช่แป้งล้านเปอร์เซ็นต์เลยฮะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อแบบไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นประเทศไทยไม่สามารถย้อนกลับไปสู่การเมืองแบบไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้ไปฟังน้ำเสียงไอ้พวกบนเวทผู้เป่านกหวีนมันพูดเรื่องเลือกตั้งนะมันเริ่มแบบลดเวลาปฏิรูปลงแล้วนะผู้ไปพูดมามันบอกว่าแค่แบบไปรัฐบาลยิ่งรักมาเสร็จได้ตั้งรัฐบาลรักษาการเสร็จแล้วก็จัดเลือกตั้งเลยมันพูดทำนองว่าจะ3เดือนจบอ่ะหมายความว่าไอ้ที่แผนที่มันเคยวางกันว่าจะปฏิรูปแก้ไขกฎหมายปฏิรูปกันก่อนปี1ปีครึ่ง2ปี5ปี10ปีไอ้ภาพแบบนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับบ้าๆบอๆแบบนั้นเป็นไปไม่ได้บางคนอาจจะเถียงบบก.คุณเนี่ยมันโลกสวยนะผมที่โดนบ่อยนะไอ้ประเภทแบบสมัยก่อนเขาไม่ใช่คำว่าโลกสวยเขาบอกว่าผมเนี่ยโรแมนติกผมนี่โดนข้อหาโรแมนติกตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะครับทำกิจกรรมทางสังคมอะไรนี่พวกรุ่นพี่ผมนี่เขาชอบแซวผมว่าผมเป็นพวกโรแมนติกพอมาเข้าสู่งานทางการเมืองพวกบอกว่าผมนี่โลกสวยเอางี้นะสมมุติว่ามันเละเทะถึงขนาดว่าสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์ได้อะสมมุติวันเนี้ยตอนนี้เลยจบรายการเสร็จสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์เลยครับโอ้โหทูลเกล้าแต่งตั้งนายกครม.สุเทพจัดให้ครับวันนี้เลยนะสมมุติว่าวันนี้สุเทพทำไอ้นี่สำเร็จนะผมถามแล้วยังไงต่อครับคุณคิดว่าประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าประเทศไทยเป็นยังไงหลังจากสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็แต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.ได้คุณคิดว่านายกรัฐมนตรีและครม.ชุดนี้มันจะทำงานได้หรือครับคุณเยี่ยมบนถนนมันจะมีแต่รถหรือครับมันไม่ใช่มีคนหรือครับทำไมผมเห็นภาพคนมันเต็มถนนเลยครับคนมันออกมามันโกลาหลมันต่อต้านมันโวยวายสุเทพอยู่ได้ถึง7วันไหมครับจุดจบของสุเทพคืออะไรครับถ้าสุเทพทำแบบนั้นนะมันยิ่งกว่าไอ้ประเภทสุดซอยอีกผมไม่กลัวนะครับจริงๆผมไม่กลัวสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์นะผมไม่กลัวผมไม่กลัวเพียงแต่ว่ามันคือมันทุเรศนะครับที่เพียงแต่ผมรู้สึกว่ามันทุเรศมันน่าสมเพชที่มันมีนักการเมืองคนนึงที่มันอยู่ในระบบมา30ปีแล้วมันอยู่มาวันนึงแต่มันหน้าด้านไปประกาศว่าตัวเองจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเลยนะในขณะที่ประเทศนี้มันวางรากฐานวางหลักการประชาธิปไตยเขียนไว้รัฐธรรมนูญบอกว่าเนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะเป็นของคนทุกคนไอ้บ้านี่มันมาจากไหนมันบอกไอ้ของของทุกคนไม่ใช่ของพวกมึงละของกูคือมันไม่น่าเชื่อหรอกครับว่ามันจะมีคนกล้ามันไม่ใช่คนกล้ามันคือมันบ้านะครับจะบอกว่ากล้ามันโอเคมันก็บ้ามันบ้าไม่ใช่กล้ามันบ้านะฮะผมกล้าบอกเลยว่าไอ้เงินที่อยู่ในกระเป๋าพวกคุณทั้งหมดไอ้บ้านช่องที่คุณนอนอยู่ทั้งหมดมันของผมไม่ใช่ของคุณเนี่ยแผ่นดินที่คุณอยู่เนี่ยโฉนดอะไรของคุณทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของพวกคุณนะทีวีที่คุณดูผมอยู่เนี่ยไม่ใช่ของคุณนะของผมคุณเรียกผมกล้าหรือผมบ้าหรือผมบ้าเนี่ยมันพูดแบบนี้ผมกล้าหรือผมบ้าสุเทพเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าพวกประกาศว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ได้เมื่อไหร่นี่มันโอ้โหสนุกครับสนุกเล้าใจนะมันจะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับมันถูกบันทึกในสมุดจดบันทึกของโรงพยาบาลศรีธัญญาเลยครับว่าไอ้นี่มันบ้านะครับเป็นคนไข้คนหนึ่งเลยครับแล้วไม่ต้องห่วงฮะอย่างที่ผมเรียนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงประเทศนี้มันก็ต้องเดินหน้าเป็นประชาธิปไตยต่อไปล่ะครับเราอย่าไปกังวลเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับคือมันอาจจะมีคนบ้าแบบทำอะไรบ้าๆบอๆอยู่บ้างนะแต่ว่าประเทศนี้มันไม่ใช่ประเทศของคนบ้าคือมันมีคนบ้าๆบอๆอยู่บ้างแต่ว่าประเทศนี้คนมันผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มันมีสติอยู่ดังนั้น worst case อาจจะไม่เกิดหวังว่าภูมิปัญญาของคนไทยทั้งหมดคนในสังคมนี้ทั้งหมดปวงชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่เป็นทั้งหมดจะเข้าใจได้ว่าประเทศนี้ควรจะเดินไปสู่อนาคตอย่างไรประเมินกันไว้นะครับวันนี้รายการประชาชน 3.0 หมดเวลาครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับผมสมบัติบุญงามมนงบอกการในจุดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ